มาดูเรื่องของการดำรงตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักหน่อยนะครับโดยนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้เรื่องของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ในมาตรา158วรรค4นี่นะครับที่ระบุอย่างชัดเจนบอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเนี่ยเกิน8ปีไม่ได้นะครับเว้นแต่พวกศรีถนนชัยจะตีความยื้ออำนาจไว้เท่านั้นเองครับนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะครับกล่าวว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา158วรรค4ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งโดยหากนับการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2557ก็จะครบ8ปีในปี2565ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มักจะตีความกฎหมายแบบศรีถนนชัยกันเยอะจึงทำให้มีการตีได้2แนวทางก็คือแนวทางที่1ครับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมีผลตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้เป็นต้นไปหากตีความแบบนี้ก็จะหมายความว่าไม่นับรวมอายุการดำรงตำแหน่งนายกก่อนปี2560ดังนั้นก็จะครบ8ปีนะครับในปี2567แนวทางที่2ครับตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือต้องนับอายุการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาซึ่งก็จะครบ8ปีนะครับในเดือนสิงหาคม2565นายสุทินกล่าวอีกว่าจากนี้จะต้องดูว่าการตีความเนี่ยจะตีความไปในแนวทางใดซึ่งตนคิดว่าควรจะตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็คือนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นต่อกันไม่เกิน8ปีพลเอกประยุทธ์จึงจะเป็นนายกได้อีกเพียง1ปีเท่านั้นแต่ก็อาจจะมีพวกศรีถนนชัยที่ตีความว่ารัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับย้อนหลังคือให้นับการดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี2560เมื่อถามว่าหากความเห็นเรื่องของการตีความเนี่ยมันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วจะทำยังไงสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบที่ไหนนายสุทินก็ตอบว่าต้องจบที่พลเอกประยุทธ์คือไม่ต้องให้เกิดความขัดแย้งในการตีความมากไปก็ให้จบที่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม2565โดยการเคารพเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีที่ทั่วโลกเขาปฏิบัติตามก็คือประเทศประชาธิปไตยจะไม่ให้ผู้นำดำรงตำแหน่งเกิน2สมัยหรือ8ปีดังนั้นพลเอกประยุทธ์สามารถจะหาทางออกได้โดยไม่ต้องให้สังคมเกิดความขัดแย้งกันซึ่งฝ่ายศาลเนี่ยค้านยังไม่ได้หารือกันในประเด็นนี้แต่เราจะต้องแสวงหาการยุติที่เป็นบรรทัดฐานต่อไปโดยการยื่นรัฐธรรมนูญให้ตีความครับ